าฟังนิทานกันแล้วต้นหลิวได้โอนกิ่งลู่ลมอยู่ที่ริมน้ำกิ่งล่างต่ำจนเปียกชุ่มอยู่เหนือน้ำอันเย็นฉ่ำแม่เป็ดได้ว่ายน้ำอย่างช้าๆไปเรื่อยๆจุ่มปากลงใต้น้ำหาสาหร่ายนิ่มๆกินบางตอนก็เห็นกุ้งตัวเล็กๆกุ้งตัวน้อยๆรสชาติมันอร่อยมากเลยทีเดียวแม่เป็ดมีความสุขมากนางมีลูกที่น่ารักน่ารักถึง10ตัวลูกๆได้ว่ายน้ำตามมาลูกเป็ดของนางนั้นสวยขนอ่อนนุ่มขนนั้นเพิ่งงอกมาใหม่ๆสีเหลืองตัวกลมเมื่อลอยอยู่บนน้ำเหมือนกับสำลีย้อมสีลอยอยู่อีกไม่นานลูกเป็ดนั้นจะมีขนสวยเหมือนขนของแม่รูปร่างงามนางเองก็เป็นเป็ดที่สวยงามมากเหมือนกันกะกะแม่เป็ดที่ร้องอย่างสุขใจ1 2 3 4นางได้หยุดนับในทันทีนับใหม่จากตัวแรกลูกของนางมีเหลืออยู่เพียงแค่9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9แม่เป็ดได้นับแล้วนับอีกว่ายไปรอบๆเพื่อดูลูกเพื่อที่จะได้แน่ใจว่านับไม่ผิดอะไรกันนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกตัวที่10นั้นหายไปไหนโถเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเธอเห็นลูกของฉันไหมเธอเห็นลูกของฉันหรือเปล่าลูกฉันหายไปตัวหนึ่งอะลูกฉันอะแม่เป็ดได้ถามนกอีกตัวซึ่งอยู่แถวนั้นแม่นกได้หัวสั่นและว่ายน้ำผ่านไปปฏิเสธบอกว่าไม่เห็นแม่เป็ดที่น่าสงสารนางพยายามจะมองหาลูกน้อยแต่นางมองได้ไม่ไกลนักแม่น้ำนั้นทั้งยาวและคดเคี้ยวลูกของนางอาจจะไปติดอยู่ตรงนั้นก็ได้จะทำอย่างไรดีเล่าแม่เป็ดไม่อาจจะทิ้งลูกอีก9ตัวไปหาลูกตัวที่หายไปได้แม่เป็ดจึงได้แต่หยุดและลอยอยู่ที่บนน้ำด้วยความกระวนกระวายใจลูกหายไปไหนลูกของฉันลูกของฉันหายไปไหนโน่นแน่คุณปู่หงตัวขาวใหญ่ว่ายน้ำมาอย่างรวดเร็วแม่เป็ดขมวดคิ้วนางไม่ค่อยชอบพวกหงมากนักเพราะว่าตัวโตน่ากลัวและสวยงามสง่าจนน่าอิจฉามากเลยทีเดียวแม่เป็ดได้สูดลมหายใจเข้าไปเมื่อคุณปู่หงว่ายน้ำเข้ามาใกล้ขอโทษนะคะเห็นลูกของฉันบ้างไหมลูกของฉันหายไปตัวหนึ่งอะคุณปู่หงได้ยิ้มและก้มคอยาวๆของคุณปู่แม่เป็ดจึงเห็นว่าบนหลังของคุณปู่นั้นมีอะไรบางอย่างนั่งอยู่ลูกของนางนั่นเองหน้าแป้นเลยทีเดียวท่าทางสบายมากคิดว่าคงเป็นลูกของเธอนะอ่ะฉันพาลูกเธอมาส่งให้คุณปู่หงได้บอกเสียงของคุณปู่นั้นได้ห้าวลึกก้องกังวานใช่ค่ะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณโอ้มาดีลูกแม่แม่เป็ดได้ร้องด้วยความดีใจเป็นที่สุดส่วนเจ้าเป็ดน้อยได้ลงจากหลังของคุณปู่หงเจ้าตัวน้อยชอบการเดินทางครั้งนี้มากเพราะมันสบายมากเหลือเกินขอบคุณนะครับคุณปู่หงขอบคุณมากเลยครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณปู่หงกับพวกเป็ดก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดมาค่ะ